สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมมื้อนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเฮ็ดจังได๋นะครับเฮ็ดให้จังได๋นะครับให้ได้ผลผลิตสูงๆนะครับเฮ็ดจังได๋หัวมันใหญ่หัวมันดกนะครับเฮ็ดจังได๋นะครับมันของเฮานี่นะครับสิหัวใหญ่หัวยาวหัวดกได้ผลผลิตสูงนะครับมื้อนี้ก็สิเข้ามาแนะนําวิธีการนะครับอันนี้แชร์จากประสบการณ์จริงนะครับเว้าจากประสบการณ์ที่เจ้าของได้รับมานะครับผมอันดับแรกนะครับขั้นต้นเลยนะครับพี่น้องให้พี่น้องนะครับไถนะครับไถพ่วนไว้ก่อนนะครับไถพ่วนไว้ก่อนแล้วก็หาปุ๋ยนะครับหาปุ๋ยเฮานี่นะครับมาวานนะครับวานก่อนจะยกร่องครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยสูตร15ก็ได้นะครับหรือว่านะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับสอบนึงก็2-300นะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับขอตะวาให้เฮานะให้เฮานี่นํามานะครับนํามาวานร่องพื้นนะครับก่อนเฮาจะยกร่องนะครับนี่แหละครับพี่น้องไถพ่วนไว้ลักษณะนี้แล้วนะครับก่อนเฮาจะมาไถยกร่องลักษณะนี้ครับก่อนจะมาไถยกร่องเสียบนะครับอย่าลืมขั้นตอนที่ผมบอกนี่แหละครับขั้นตอนแรกคือหาปุ๋ยมาวานก่อนนะครับมาวานก่อนยกร่องอย่าใจห้อนมอนว่ามาไถแล้วก็ให้เพิ่นยกร่องเลยนะครับทายอดเทื่อเดียวการหยอดเทื่อเดียวมันเป็นแค่นะครับเป็นแค่ปุ๋ยที่เฮาไปหยอดลงนะครับในดินแค่จุดนึงนะครับแล้วก็ให้ลากนะครับให้หากมันลากมันนี่นะครับให้ช้อนไช่ไปกินตามจุดที่เฮากําหนดไว้หยอดตรงกลางนะครับระหว่างเสียบเฮ็ดแบบเก่าครับตัวนั้นยกเลิกไปเลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆนะครับให้พี่น้องนะครับนําปุ๋ยมาวานร่องพื้นก่อนนะครับวานไปเลยครับพี่น้องวานสร้างไปเลยนะครับก่อนเฮาสิยกร่องนะครับเฮาก็สิได้มั่นใจว่าจังได๋นะครับเฮาปลูกไปแล้วนะเฮาปลูกมันไปแล้วนะครับจังได๋ในใต้ดินเฮานี่ก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีปุ๋ยที่เฮาวานร่องพื้นไปก่อนนะครับให้พืชได้กินไปตลอดนะครับแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากนะครับเฮาเตรียมถอนมันนะครับห้ามลืมขั้นตอนนี้อีกขั้นตอนนึงนะครับตัดลำมันแล้วนะครับตัดทอนมันแล้วต้องแซ่ลำมันก่อนนะครับอัตราการเกิดนะครับ90-100%นะครับจะบ่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับต้นมันบ่เกิดต้นมันตายนะครับอันดับที่3นะครับพี่น้องหลังจากเสียบไปแล้วนะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะหลังจากเสียบไปแล้วอันดับที่3พี่น้องอย่ามองข้ามนะครับหญ้านะครับคือปัญหาใหญ่นะครับหญ้าคือปัญหาใหญ่การปลูกมันทุกคนนะครับบ่ว่าสิเป็นมือใหม่มือเก่ามีปัญหาแน่นอนนะครับหลังจากเสียบไปแล้วให้พี่น้องนํายาคุ้มหญ้ามาฉีดนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปตามร่องเพิ่นนี่ล่ะนะครับฉีดไปแล้วนะครับสารคุ้มหญ้านะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พี่น้องหาได้นะครับที่พี่น้องมีในพื้นที่นะครับเอามาฉีดคุ้มหญ้าไว้บ่ให้เม็ดหญ้ามันเกิดนะครับหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วระยะเวลาการคุ้มได้อยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับผมหลังจากนะครับหลังจากคุ้มหญ้าไปแล้วนะครับทิ่มไว้สักระยะนึงนะครับประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ2-3สัปดาห์เอาสรุปแล้วประมาณ20มื้อนะครับเอาประมาณ20มื้อมันเฮาเริ่มแท่งยอดขึ้นมานะครับนําปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกล็ดมาละลายน้ํานะครับปุ๋ยเกล็ด25 55หรือนะครับปุ๋ยเกล็ด20 20 20นะครับมาผสมกับน้ํายาเลี้ยงลากเพื่อกระตุ้นให้เพิ่นแท่งยอดได้เร็วนะครับเพื่อกระตุ้นให้เพิ่นแตกยอดนะครับให้เพิ่นการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเพราะให้ปุ๋ยช่วงแรกระยะแรกครั้งแรกนะครับเว้นไว้สัก1สัปดาห์หรือว่า10มื้อก็ได้นะครับผู้ใดมีเวลานะครับได้คั่วให้คั่วสวนก็เอาประมาณจะ7มื้อนะครับ7มื้อนี่ฉีดเทื่อนึง7มื้อฉีดเทื่อนึงนะครับมันเช่นในการเจริญเติบโตดีนะครับผมถ้าผู้ใดบ่มีเวลาก็จัก10มื้อนะครับจัก10มื้อหรือ2อาทิตย์ก็ได้ครับพี่น้องขอแต่ว่าให้ฉีดครับพี่น้องขอให้ฉีดเร่งการเจริญเติบโตนะครับถ้าเพิ่นใหญ่เร็วเพิ่นก็สิคุ้มร่องได้เร็วขึ้นคุ้มร่องได้เร็วขึ้นก็สิบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าผ่านระยะไปประมาณจัก2เดือนหญ้าเริ่มเกิดนะครับเริ่มแตกออกมาเริ่มเป็นฝอยๆออกมาแล้วนะครับน้ำนะครับให้น้ำนะครับยาคุ้มหญ้าตัวเก่าเฮาที่ฉีดคุ้มร่องหลังจากเสียบไปแล้วมาฉีดขาอีกก็ได้นะครับผมมาฉีดขา
จะปล่อยขึ้นสูงถ้าขึ้นสูงแล้วยาคุ้มหญ้านี่สิฉีดบ่ได้นะครับมันสิได้ใส่แต่ยาฆ่าหญ้าบาดนี้นะครับผมยาฆ่าหญ้าถ้าบ่จําเป็นผมก็บ่อยากให้ใส่เพราะว่ามันแห้งนะครับยาคุ้มหญ้านะครับมันก็เป็นยาอ่อนๆที่บ่แห้งปานใดนะครับแต่ว่าสามารถนะครับฆ่าหญ้าที่เกิดขึ้นมาเป็นเม็ดฝอยๆได้นะครับหลังจากที่เฮาฉีดไปแล้วนะครับมันก็จะคุ้มได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วเฮาฉีดเร่งปุ๋ยเฮาไปเรื่อยๆนะครับต้นมันก็ถือว่าสูงแล้วมันก็จะคุ้มร่องได้นะครับก็จะบ่มีปัญหานะครับถ้าเฮาเอาหญ้าอยู่นะครับผลผลิตเฮาสูงแน่นอนนะครับแล้วก็เฮาฉีดปุ๋ยน้ำไปเรื่อยๆนะครับฉีดปุ๋ยน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อบำรุงนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วให้พี่น้องนะครับนำปุ๋ยนะครับ0060นะครับเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับมันละลายน้ำฉีดใส่ทั้งใบครับพี่น้องบางคนว่านะครับเฮ็ดจังได๋ดินมันแห้งเฮาสิฉีดใส่ใสฉีดใส่ใบเลยครับพี่น้องบ่จําเป็นต้องไปฉีดใส่ทั้งดินนะครับฉีดใส่ใบนะครับให้เพิ่นกินทั้งใบเลยนะครับเพราะว่าการฉีดทั้งใบนี่นะครับพืชเฮากินได้เต็มที่พืชเฮากินได้เลยนะครับผมก็สิเฮ็ดให้ได้ผลผลิตสูงนะครับถ้าเฮาเฮ็ดตามขั้นตอนที่ผมเบานี่นะครับผมเพราะว่าผสมน้ำยาเร่งรากเข้าไปน้ำ2555ผสมยาเร่งรากนะครับเพื่อให้หากมันออกได้ยาวนะครับหลับหากเพิ่นสิกลายเป็นหัวนะครับคือผมอธิบายไปในหลายๆคลิปนะครับผมเบิ่งคลิปจะรีหนีนะครับเบิ่งให้เข้าใจนะครับเบิ่งให้เข้าใจขั้นตอนนะครับถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆถ้าอยากบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับเฮ็ดตามขั้นตอนที่ผมอธิบายมานะครับก็สิบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้านะครับถ้าเอาหญ้าได้นะครับผลผลิตเฮาสูงแน่นอนฉีดปุ๋ยดูๆเพิ่นว่าผลผลิตเฮาสิสูงซำใดเฮาสิได้หลายๆจักตันนะครับ 7-8 ตันนี่บ่เอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับถ้าเฮาเฮ็ดตามที่ผมเว้านะครับ 7-8 ตันบ่เอาก็ได้4ตัน5ตันนี่นะครับเฮาได้แต่เฮาวานปุ๋ยรองพื้นแล้วครับพี่น้อง 4-5 ตันนี่นะครับเฮาดูแลบ่ให้หญ้าเกิดเฮาบ่ใส่ปุ๋ยอีกก็ได้นะครับเฮาก็ได้แล้ว4ตัน5ตันนะครับแต่ว่าเฮาเฮ็ดตามที่ผมเว้านี่นะครับผลผลิตสิสูงก็คือเว้าง่ายๆว่า7ตัน8ตันนี่บ่ขาดครับเฮาฉีดปุ๋ยไปเรื่อยๆเฮาบำรุงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเฮาจะได้เก็บผลผลิตนะครับได้แน่นอนดินบางคนยังดีเป็นดินใหม่นะครับเอามาปลูกบางคนได้เป็น10ตันต่อไร่นะครับเฮ็ดตามที่ผมเอานี่นะครับเฮ็ดตามที่ผมเอาหลังจากอายุ3-4 เดือนไปแล้วเฮาฉีดระเบิดหัวซอยเพิ่นกระตุ้นนะครับให้เพิ่นได้รับสารอาหารนะครับเกี่ยวกับสารระเบิดหัวนะครับพวกสางหัวสางแป้งนะครับใส่สูตร0060ผสมกับปุ๋ยยูเรียเฮาฉีดอัดเข้าไปนะครับสิเฮ็ดให้กระตุ้นหัวมันใหญ่หัวมันดกนะครับหัวมันใหญ่น้ำหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับผลผลิตเฮาก็สูงไปนำนะครับผมอันนี้นะครับทดสอบทดลองมาแล้วนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาเว้าให้พี่น้องฟังนะครับก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดได้คือกันนะครับถ้าผู้ใดมีเวลาเฮ็ดก็เฮ็ดตามที่คลิปผมแนะนำนะครับก็สิได้ผลผลิตสูงครับพี่น้องครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ